สั่นมากกว่าเดิมไหมหลังจากมหาผมต้องเอาตัวนั้นคำนวณตัวเป็นเครื่องวัดใช่ไหมฮะครับก่อนที่มหาผมสั่นเท่านั้นนะครับผมสั่นเท่าเดิมไหมหรือมากกว่าเดิมเนี้ยต้องให้ชัดเจนนี่คืองานวิจัยก็ต้องไปอย่างนั้นเจ้าตัวเป็นผู้ที่ตั้งข้อสังเกตปกติแล้ววิทยาศาสตร์เวลาวิจัยอะไรก็ตามทีไอ้สิ่งที่เราไปวิจัยมันคุยกับเราไม่รู้เรื่องโอเคไหมครับซึ่งเหมือนกับชีวิตต่อชีวิตเนี่ยจะต่างกันนะฮะชีวิตต่อชีวิตคุยกันรู้เรื่องเพราะว่ามันให้เรื่องของฟีลลิ่งวิทยาศาสตร์ไม่มีฟีลลิ่งตอบสนองเลยน่าจะกระจกบันทึกอย่างเดียวดูความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ว่ากันไปตามหลักการวิจัยของเขาโอเคไหมแต่ท่านด้านนี้ไม่ใช่เลยนั่นถึงใช้ความรู้สึกเป็นตัวหลักซึ่งมันจะต่างกันมาก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 สิ่งที่ผมจะวิจัยต่อไปก็บอกอะไรพลังงานบริสุทธิ์สามารถที่จะลดสารตะกั่วในเลือดได้แน่นอนผมทำแบบที่ล่างมาเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเพียงแต่ว่าพูดกันนะผมเป็นเพียงแต่ว่ามีความเชื่อมั่นว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษา พลังงานบริสุทธิ์สลายสารตะกั่วในเลือดได้แน่นอนในส่วนตัวผมก็เลยเอาตัวไปทดลองกับเด็กนักเรียนอยู่5ครั้งครั้งหนึ่งห่างกัน15วันแล้วส่วนเด็กนักเรียนก็มาไม่พร้อมขาดบ้างจำนวนครั้งก็ขาดหายไปบุคคลที่มากันเต็มที่เลย5ครั้งหมดมีแค่2คนไอ้5ครั้งนะไอ้4ครั้งเนี่ยมีประมาณสัก10คน4ครั้งมีประมาณ10คนแล้วก็3ครั้งเนี่ยมาประมาณสักเท่าไหร่ไม่รู้รวมแล้วก็แล้วกันที่เขียนจำตัวเลขรวมแล้วทั้งหมดออกมาเป็นที่เรียบร้อยสารตะกั่วลดลงถึง 69-70% ผมถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอแล้วเพราะว่ามาตรฐานการทดสอบของผมมันไม่ใช่งานวิจัยที่มันคอนโทรลตัวแปรได้หมดนะฮะคล้ายๆกับว่ารักษาไปแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตตามปกติเขากินน้ำใช้น้ำอะไรบางทีนี่ต้องการให้พลังงานตัวนี้มันโฟลว์ด้วยนะครับชวนคุยด้วยเจ็บไหมครับตรงนี้เจ็บเจ็บก็บอกเพราะว่าผมใช้เล็บสังเกตต่อไปว่ามันจะเบาขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะยังไงก็คือเรื่องของนิวโรซิสเต็มก็คือสมองล้วนๆนะครับตัวนี้ถ้ามันเวิร์กแล้วมือนี่มันก็เป็นเพียงแค่คำสั่งจากสมองโอเคไหมครับให้ยกให้อะไรต่างใช่ไหมครับครับให้คอนโทรลมันถ้าไอตัวเซนเตอร์มันไม่คอนโทรลมันไม่อะไรไม่วงการตอนนี้มันก็ไม่ไปใช่ไหมครับครับเพราะนั้นต้องคุมเซนเตอร์โอเคไหมครับครับต้องให้เข้าใจให้ตรงกันให้ได้สมองเป็นเซนเตอร์กันแล้วกันเนาะสมองมันจะไปคุมในเรื่องของอวัยวะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจทำไม่ได้นะครับบอกครับมีความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดสังเกตพลังงานกดนะครับเวลาผมกดทีเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างไรไม่โอเคดีมากครับงั้นใช้ฟิลลิ่งนะครับ
มันลงลึกนะฮะมันไปทั้งแกนไปทั้งแกนกระดูกสันหลังนะครับหลังข้างนะไปทุกส่วนของร่างกายจำเลยครับจำเลยนะครับมันไปแม้กระทั่งในเรื่องของเซลล์ของหัวใจด้วยครับทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับนึกซะว่าเราไม่ได้ใช้หน้าสามตีกันมันเป็นฟิลลิ่งต่อฟิลลิ่งขอให้นึกตรงนั้นแบบนี้ชันทันทีเสียงนิ้วเริ่มดังแล้วครับนิ้วดังก๊อกแก๊กอีกทีนึงครับจะสบายหลังหน้านะครับจะมาชั้นหลังโทษครับไปข้างล่างด้วยนะครับคำว่าตึงมันจะไอ้คำว่าหย่อนตรงนี้นะฮะเวลากินยาคลายเส้นเขาว่ามันจะหย่อนแบบนี้แหละแต่นี่จะหย่อนมากกว่าด้วยแต่ผมยาคลายเส้นนี่ไม่ได้กินนะหมอไม่ได้ให้นะอ่าฮะไม่มีกินยาอะไรทั้งนั้นก็กินยาที่เพิ่มสารดาโปมีนอย่างเดียวภาษาอะไรนะดาโปมีนยามาโดปาชื่อยามาโดปาเพื่ออะไรครับเพิ่มตัวดาโปมีนในสมองอ่ะมันสมองผลิตสารนี้ไม่ได้งั้นเหรอหมอที่ครับคือไปอ่านบทความที่ไหนก็จะเป็นแบบนี้คือสมองส่วนที่สร้างดาโปมีนน่ะมันเสื่อมหมอว่าทำงานไม่ได้โอเคนะครับเอาล่ะกลับมาทางผมทีเนี้ยผมว่าสมองทำงานไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยทางด้านหมอเขาจะบอกว่ายังมีพวกเคมีอยู่นะครับโอ้ไม่ใช่เลยต่างกันหรือเปล่าเนาะผมไม่ใช่หมอแต่ผมใช้คำพูดว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของอวัยวะของร่างกายผมทั้งหมดผมใช้คำพูดตัวนี้มาตลอดผมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ร่างกายของผมโดยทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรทั้งสิ้นเพราะผมรู้ว่าเรื่องราวของจิตกายใจจิตเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติได้ถึงจะนำมาใช้งานได้ครับถ้ายอมรับคำว่าการปฏิบัติได้ถึง
ถ้ายอมรับตรงนี้ได้มันก็สบายผมได้สิ่งนี้มาค้นพบได้ด้วยตัวเองเพราะมันอยู่ในตัวของตัวผมเองที่ช่วยคนทุกวันนึงคือตรงนี้ครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าวิชาการอื่นไม่สามารถศึกษาด้านนี้ได้ไม่มีฐานแต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะศึกษาได้โดยผ่านกระบวนการของหลักธรรมคำสอนของศาสนาโดยพุทธิยพุทธศาสนาครับเท่านั้นเลยนะครับถ้าสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้ก็ติดตาม YouTube อยู่นั่นแหละครับครับพยายามสองสามวันที่ผมพูดค่อนข้างจะแหลมคมมากนะครับอย่างเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาผมพูดแหลมคมมากเย็นวานเป็นวันที่31เนาะครับใช่วันอาทิตย์เอ้ยโทษ30กันยาจำนะฮะเพราะว่าตอนหลังผมจะลงวันที่ไปเพราะมันเป็นไทม์ไลน์ในการที่พูดจาผ่านตรงนั้นผมเพื่อที่จะให้บุคคลที่เกิดหลังตามผมมาเขาจะรู้ว่าผมพูดวันเวลาสถานที่วันเวลาไหนครับเวลาผมพูดเรื่องนี้ผมจะฝากเอาไว้กับเด็กเกิดที่หลังเพราะผมจะรู้ว่าภาษาผมมันจะเป็นอมตะมันชี้ดังความสามารถผมผมจะรู้ตรงนั้นก็เลยต้องพยายามบอกกันงานของทุกครั้งในเวลาเนี่ยแม้กระทั่งทำงานตรงนี้ก็เพื่อคนรุ่นหลังนะมาทราบเพราะว่าคนรุ่นหลังนี้ต่อไปก็จะมีปัญหามากกว่าเราอีกเพราะว่าพวกไฮเทคมันมาเร็วแรงมาก 3G 4G 5G เนี่ยครับอินเทอร์คอมไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมายิ่งหนักมากผมเรียกว่าโรคไฮเทคทุกวันเนี่ยผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคนะโรคที่ไม่มีเชื้อนี่แหละครับตามที่เขาว่าแต่ผมบอกว่ามันเกี่ยวเรื่องของระบบประสาทหรือระบบของไฟฟ้าสติของร่างกายล้วนๆเลยครับผมยังไม่เปลี่ยนคำพูดไม่เปลี่ยนคำพูดยืนยันว่าไฟฟ้าสติคือไฟฟ้าธรรมชาติตัวเราคือไฟฟ้าธรรมชาติครับอวัยวะที่มันเกิดเป็นโรงงานไฟฟ้าสติในตัวเราคือหัวใจเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจพวกนี้เข้าใจโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้จากวิชาการต่างๆเข้าใจตัวเองอ่ะ มันมีสิทธิโดยชอบทำไม่ว่าไงนะครับอันนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจตัวเองมากกว่าขอให้ออสโมซิสหรือว่าซึมซับไปเถอะครับเรื่องนี้เราจะรู้ว่าผลของมันจะขนาดจากใจได้ทุกคนค่อยๆรับเอาครับโดยเอาร่างกายนี่มันเป็นตัวร่างกายคือร่างกายมันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเอาความสบายที่ผมสัมผัสนู่นนี้นั่นให้มันจะสบายทุกครั้งที่ผมสัมผัสไปแล้วมันจะสบายไปหมดครับเจ็บไหมครับตอบทนได้ทนได้ตอบเร็วๆเพราะว่ามันเป็นการที่เชื่อมโยงแต่ก็ทำการเชื่อมโยงหายใจวะโทษครับนี่ทีนี้ดูดีกว่าเดิมไหมครับทีนี้เบาอะแต่มันก็เสียงสั่นเวลาสั่นมันจะอย่างเงี้ยเดี๋ยววอรี่ไว้นะครับเวลาผ่านไปมันก็จะ
แต่ถ้านิ่งก็นิ่งได้แต่ถ้าปล่อยมันก็จะเป็นเองแล้วก็คอนโทรลมันได้แล้วใช่ไหมครับแต่แค่ส่วนเดียวฮะเอาละก็เดี๋ยวจะเล่นก็ตามทีเดี๋ยวเพิ่มมารวมแค่ว่าคอนโทรลได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็แปลว่าคอนโทรลแล้วแปลว่าสมองเราคอนโทรลได้เดิมมันสมองคอนโทรลไม่ได้มันก็เลยปล่อยมันไปทางนั้นห่วงนะผมพยายามถามเสมอว่าเบาหัวไม่เบาหัวนั้นมันจะยิงอะไรมันก็น่ามันเป็นออโตเมติกครับแต่เราไม่ใช่เอาไปแบบนี้เคมีเป็นตัวทำลายบอกครับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดหมอก็บอกว่ายายายาดีดีดีผมบอกว่าพิษพิษพิษทุกคำเพิ่งกลับมาถึงเรื่องของธรรมชาติกลับมาเถอะธรรมชาติก็คือการทำงานออกกำลังกายเนี่ยขึ้นลงบ้านนู่นนี่นั่นเดินบ้างจ็อกกิ้งบ้างครับทำเชือกบ้างนี่คือธรรมชาติทำอยู่ทุกวันนั่นแหละดีแล้วครับพยายามหลีกเลี่ยงเคมีเลยครับผมมีเคสสตาร์ดี้เยอะแต่ผมพูดมากไปมันก็ไม่ดีเพราะผมไม่ใช่หมอครับพูดเฉพาะในสิ่งที่พอจะพูดได้แต่ผมก็รู้ว่าหมอเอาไม่อยู่คนทั้งโลกเขาไม่อยู่แล้วทางนั้นอันใช่มากโทษปากินสันใช่เขาก็ยอมแล้วว่ากินต้องกินต้องกินยาอย่างเดียวกินยาเนี่ยเอาไม่อยู่ผมบอกไม่ใช่ก็รู้สึกอย่างนั้นก็เลยว่าเออกินยาก็เอาไม่อยู่กินไปทำไมทีนี้ก็บอกเอาไม่อยู่ต้องกินยาอย่างเดียวเขาว่าไงเขาไม่มีทางเลือกเลยก็แค่บรรเทาถึงบรรเทาก็ยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมสังเกตไหมฮะกินมากี่ปีแล้วมันมีแต่มีต่ำลงครับไม่สังเกตเอาไว้เห็นไหมครับถ้ามันดีเป็นต้นวิธีคิดง่ายๆความจริงไม่ต้องคิดเลยถ้ามันดีมันต้องรักษาระดับแล้วก็ดีขึ้นถ้ามันดีอันนี้รักษาระดับก็ไม่ได้ก็ยิ่งแรงลงครับหนึ่งปีสองปีผ่านไปเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากมายนะเราในฐานะที่เป็นคนพอที่จะรู้ภาษาหน่อยประมาณนั้นใช่ไหมฮะบุคคลที่เขาไม่รู้ภาษาเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ในจำนวนนั้นนะมาร่วมกันซะหน่อยครับผมนะผมก็บอกว่ามันเป็นของใหม่นะศตวรรษ21เนี่ยครับเป็นของใหม่ก็พูดจังเรื่องของของใหม่เรียนรู้ร่วมกันสรุปให้ความแบบนั้นนะครับไม่ต้องไปอะไรมากจนเกินไปรู้ว่ามันดีขึ้นหรือมาถูกทางแล้วก็มาถูกทางก็ใช้ทางนี้กันทำดีมากกว่าเดิมเพราะอะไรดูไหมเนี่ยมันทำงานกันมันเป็นเครื่องชี้ความเข้าใจตามรูปแบบนี้จะง่ายเยอะตัวเราเบาหัวมากขึ้นไหมครับพยายามดูสิครับว่าค่อนข้างจะคล่องตัวก็เบาเบานี่คือคล่องตัวถูกต้องกันเดียวกันใช่ไหมฮะเพราะถ้าหากว่ามันหนักเข้าก็ยืดก็ไม่ออกดึงเข้ามันก็จะไม่เข้าจะเนี่ยเข้าแล้วก็จะไม่ออกจะเนี่ยนั่นเลยคือพายุจันทร์ล่ะเดินแล้วก็ก้าวจะไม่ออกทีเนี่ยใช่ใช่ตัวนั่นนะฮะตัวร้ายสุดท้ายแล้วแล้วมันก็จะล้มค่ะมันจะล้มการทรงตัวมันก็จะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เดินมันคงกว่าเดิมไหมครับเดินผมไม่ยังไม่ค่อยมีปัญหามีปัญหาที่มืออย่างเดียวเนี่ยที่เป็นเดวอรี่ไหมของฉันเดวอรี่อย่าไปโฟกัสมันดีที่สุดให้รู้ว่าเออนี่มันมือเราอยู่นะกันให้รู้ว่าเออกำเหยียดกำเหยียดดูซิเห็นไหมเนี่ยก็เอ็กซ์ซอร์ไซส์มันแค่นี้เห็นไหมถ้ามันเป็นมาเอ็กซ์ซอร์ไซส์มันแค่นี้
นี่คือวิธีแหละจะทำไงต่อกับมันแต่กรรมอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรละแปลว่าเราสั่งมันได้แล้วเนี่ยค่อยๆใช่ไหมฮะแล้วคอยสั่งเราสั่งมันได้แล้วโทษกันทีนึงโทษครับตอนนี้ไปหาท้องนะทีนี้ท้องที่ว่าอืดเนี่ยครับโทษครับท้องผูกท้องผูกสังเกตนะครับโทษครับเฮ้ปล่อยผมของตัวตามของโทษครับเข้าข้างไหมนี่เข้าทางไหมหลวมไหมโปร่งไหมโล่งเบาไหมท้องครับการที่จะวินิจฉัยมันต่อมาผมใช้ขาทีนี้นะครับต่อมาเรื่องของขาไม่ต้องเหยียดตำแหน่งนี้เหยียดก็บอกกำเหยียดถ้ามันดิ้นกำเหยียดเลยโล่ไปโอ้เจ็บน่องใช่ไหมครับครับโอ้ยอิสนั้นก็แค่นี้ก่อนแล้วก็พักผมไปคุยงงนิดนึงเพื่อที่จะเห็นไหมครับโอ้ยเป็นตะคริวบ่อยไหมครับเมื่อคืนไม่เป็นฮะใช่ฉะนั้นนะครับนี่ว่าเลื่อนลมมันไม่เดินเดินไม่คล่องตัวค่อยๆเดินหลังดูนะครับนะต้องไปหายนอนกันถ้าจะเดินที่เลื่อนนะถ้าจะเดินไอ้เขาอยู่ไปด้วยถ้าจะเดิน